ทัวร์ลงแม่แตงโมหลังเขียนจดหมายหักหน้าจนทนายตั้มร้องเสียงสูงแม่ล่าสุดทนายตั้มได้โพสต์จดหมายระบุว่าเป็นลายมือของแม่แตงโมพร้อมแคปชั่นว่าจดหมายจากแม่บอกตั้มอย่ายุ่งแม่โดยเนื้อหาของจดหมายระบุว่าเรียนคุณกฤษณะทนายความคดีน้องแตงโมโดยคุณแม่เป็นผู้จ้างทนายกฤษณะดูแลเรื่องนี้นะคะแค่ผู้เดียวคุณแม่ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้ได้ว่าจ้างคุณกฤษณะผู้เดียวเป็นทนายความในคดีนี้ทนายท่านอื่นไม่อนุญาตให้เข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีใดทั้งสิ้นทุกเรื่องเกี่ยวกับคดีเพราะท่านตำรวจได้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบอยู่แล้วท่านผู้บัญชาการท่านได้ดูแลให้คำแนะนำอยู่แล้วคุณแม่มั่นใจในท่านตำรวจสภ.นนทบุรีไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวข้องเร่งคดีสอบถามใดๆทั้งสิ้นให้ผ่านทำงานให้เต็มที่นะคะคุณแม่วิงวอนท่านทนายสิทธาว่าขออย่ามาเกี่ยวข้องคดีน้องไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นคุณแม่ไม่ได้จ้างทนายสิทธาใดๆทั้งสิ้นลงชื่อพระนิดาศิระยุทธโยธินโดยทนายสิทธาได้เขียนคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าคิดว่าแม่โกรธตั้มกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ท่ามกลางความคิดเห็นยังดุเดือดเลยทีเดียวซึ่งทัวร์ก็มาลงเต็มๆหลังคุณแม่ของแตงโมเขียนจดหมายหักหน้าจนทนายตั้มร้องเสียงสูงแม่โดยโลกโซเชียลก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยงานนี้ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิที่คุณแม่ทำอยู่นี่รักลูกสาวหรือรักลูกชายคนใหม่คะทนายตั้มสู้ๆอยากให้พี่โมได้รับความยุติธรรมแฮชแท็กแตงโมต้องไม่ตายฟรีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเดี๋ยวแม่คนต้องโดนสมรู้ร่วมคิดนะถ้าแม่ยิ่งเยอะแบบนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังคุณแม่แน่ๆทั้งเรื่องให้อภัย 100% เรื่องเชื่อตำรวจเรื่องยอมรับเงินเยียวยาและเรื่องนี้และอาจจะหาทนายมาให้ด้วยซ้ำเฮ้ยทั้งโกรธทั้งหดหู่ขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ